ทำคอนเทนต์แจกซูชิค่ะอยู่กับใครคนเดียวอยู่คนเดียวสาวคนเดียวนี่เนาะที่มาแจกฝีมือหนูขอบคุณค่ะเอาซูชิมาแจกครับซูชิโอเคจ้ารอบที่แล้วรอบรวยๆนะคะขอบคุณค่ะจะคน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 ฮะมีคนเอาสองกล้องเอาไปแบ่งกันเด้อเคยกินบ่เด้อเคยกินมาเลยเฮ้ยเจ้าแม่จะอยู่จะคนจ้า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 สวัสดีค่ะตั๊กสุวิสาชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์แจกซูชิค่ะนะคะก็จะแจกซูชิค่ะท่านผู้ชมนะคะตั๊กมาบ้านนะก็เดี๋ยวแจกชาวบ้านแถวๆนี้แหละนะเด็กๆที่ยังแบบไม่เคยทานเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแจกตามบ้านกันเดี๋ยวตอนนี้เรายังไม่ได้ทำนะท่านผู้ชมเนี่ยเตรียมของไว้แล้วนะไปเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำนะคะไปไปเลยจ้าท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก็น่าจะไม่เกินไม่ถึงน่าจะประมาณสัก200ชิ้นได้เนาะก็จะแจกประมาณละแวกแถวบ้านนะคะท่านผู้ชมแจกแถวบ้านแถวนี้แหละนะตั๊กกลับมาบ้านนะก็มีแบบทําซูชิเลี้ยงเด็กๆนะคะชาวบ้านเนาะคนแถวนี้คือแบบว่าบ้านนงบ้านนอกอะเนาะข้ามโขงข้ามเขามานะคะก็เดี๋ยวเรามารอชมกันนะคะไฟรุกไฟร้อนแรงนะร้านเนี่ยเร่งรีบหน่อยนะท่านผู้ชมนี่เป็นเวลาประมาณสักจะ5 โมงเย็นแล้วนะคะก็ช่วงแบบชาวบ้านเข้าบ้านน่าจะเข้าบ้านแล้วแหละเป็นแบบเวลาที่ดีนะที่เราแบบเหนื่อยจากงานอย่างนี้เนาะแล้วเราก็เอาซูชิไปแจกเนาะไม่ดราม่าเรื่องถาดนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นถาดแบบถาดผ้าเขานะจ๊ะถาดผ้าข้าวนะมันทนความร้อนได้นะเพราะว่าตักไม่ได้เอาถาดที่ร้านมาเนาะก็จะได้แค่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าตักเชื่อแหละว่าที่เนี่ยคือต้องได้ลองรสชาติแบบนี้คือน่าจะไม่เคยได้ทานแบบนี้แน่นอนนะเพราะว่าเหมือนกับแบบชาวบ้านนะท่านผู้ชมแถวเนี้ยเนาะก็จะเป็นแบบตลาดแบบว่าเล็กๆตลาดเป็นตลาดแบบผักเผือกชาวบ้านอย่างเงี้ยของก็จะไม่ค่อยมีแบบในเมืองเนาะนี่ค่ะชุดแรกค่ะชุดแรกนี่ก็ปาไปแล้วนะคะ100 ชิ้น oh, no. แล้วเราก็ต่อให้พนักงานเสิร์ฟใส่กล่องนะคะแพ็คใส่กล่องต่อไปจ้าทำเจ็ดใช่ไหมเป็นการครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกเลยใช่ไหมฮะพอแล้วต้นพอแล้วอ
ไม่ต้องห่วงนะท่านผู้ชมนี่ตั้งไม่ห่วงเครื่องนะนี่อันนี้คือทำแบบทำจากใจเลยนะคะใส่ไปเลยก็ได้แค่ไหนก็ประมาณแค่นั้นนะแต่ตักว่าน่าจะเกิน200ชิ้นเพราะวันนี้ก็เป็นร้อยแล้วอันนี้รอบ2แล้วค่ะไปวันก็ได้พี่บีข้าวด้วยนะท่านผู้ชมเราได้แล้วตอนนี้เป็นเวลาจะ6โมงเย็นแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปแจกกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดก่อนนะคะไปเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยค่ะรถขึ้นรถไปเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมบอรถบอรถยูทูบเบอร์นะท่านผู้ชมสุดยอดเออนี่นี่อะฮะไปท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปรถคันนี้แหละใส่ให้เหนียวแม่รู้ว่าใส่ดอกประดามาดอกดาแม่ไปไปไปท่านผู้ชมไปไปไปปิดเลยปะไปเลย
ที่มาแจกอยู่กับใครคนเดียวอยู่คนเดียวสาวคนเดียวนี่เราจะมาแจกฝีมือหนูขอบคุณค่ะจ้าไปไปต่อท่านผู้ชมไปอีกบ้านนึงไปแล้วจะบอกแม่หน่อยได้ไหมเอ้าไปแล้วจ้าไปค่ะเพิ่งผ่านไปบ้านแรกนะนี่ประมาณนี้ประมาณ 40-50 กล่องนะคะเยอะเหมือนกันนะคะไปไปทางไหนไปเลยจ้าขวามืออาซูชิไหมคะซูชิมาแจกจ้าอาซูชิมาแจกจ้าใครเจ้าซูชิเอาไม่ใช่ไม่มีใครอยู่เลยอะป้าซูชิเอ้ยมาซูซี่ค่ะขอบคุณหลายๆไอ้มาซูซี่ซูซี่ค่ะซูซี่มาแจกค่ะเอาไอ้ว่าวบอดนู่นๆๆนี่เอาซูชิมาแจกครับซูชิโอเคจ้าจ้ารอบที่แล้วเราเริ่มรวยนะคะจ้าขอบคุณค่ะบายท่านผู้ชมไปต่อเอานี่เอื้อยมาให้ค่ะขอบคุณครับซูชิเอื้อยซูชิมาแม่มาแม่เด็กหน่อยมาแม่เร็วจะคน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 ฮะสี่คนเอาสองกล้องเอาไปแบ่งกันเด้อเคยกินป่ะเนี่ยเคยกินป่ะเนี่ยเอ้ยไม่พอฮะเอาไปอีกกล้องนึงขอบคุณครับยังขอบคุณครับยังเออไปหนูซูชิมาแจกหนูซูชิมาแจกจ้าซูชิมาแจกอยู่จะคนผมมีวันหยั่งเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะคนจะคนแม่เมาแม่เบื่อเมาค่ะขอบคุณค่ะค่ะอันนี้กลางๆแล้วท่านผู้ชมเหลือประมาณสัก10กว่ากล่องนะนี่เด้อแม่จะอยู่จะคนอยู่ดีไม่แห้งจ้าจ้าจ้าสาธุพ่ออีกจะกองบ่แก้มเบียแก้มเบียบ่ฮะเอาจะกองนึงฮะเออมาทำกันเบิร์ดพึ่งเฮ็ดนี่แหละพึ่งเฮ็ดเออเอาฝากช่องด้วยนะจ๊ะสวยสาชาแนลนี่เขาเอาให้เขาเอาให้เขาซูซี่ซูซี่ซูซี่แจกจ้าแจกจ้าเอาไปผู้ชมเนี่ยอันนี้เราเดินแบบเดินเข้ามานะคะแจกซูซี่จ้าแจกซูชิค่ะพี่โอ้ยคือเด็กหลายแท้พ่อปะเนี่ยพ่อบอกจ้าเอามาแจกจ้าจ้าเอามาแจกจ้าสองกองไปซูชิมาแจกพ่อสวัสดีครับเอาซูชิมาฝากเหรอซูชิมาฝากนึกไงมาฝากอะไรยังไงเนี่ยโอ้ยมาฝากให้มาให้พ่อนี่เนี่ยให้เฉยๆนี่นะให้เฉยๆนี่แหละไม่คิดเป็นตังอะไรแล้วเออไม่คิดถึงพ่อไงพี่ไม้พี่ไม้อยู่ไหนบ่พี่ไม้อยู่อะไรที่ทำงานนู่นอ่ะเอาเอามาฝากเพราะเอามาแบ่งกันกินนี่แหละทำครับไปนึกเงินเป็นวันอะไรกันแล้วนี่ก็ทำแจกป้ายกลับมาบ้านไงพ่ออันนี้เด็กที่แจกเด็กมั่งแจกอะไรไปแล้วกลับมากลับพรุ่งนี้แล้วพ่อ
กับพรุ่งนี้แหละกินหมดก็ให้แจกมั่งเพราะครับครับพ่อกลับก่อนนะครับสวัสดีครับถึงบ้านแล้วไปดำไปไหนไม่รู้สุดยอดมากค่ะท่านผู้ชมทั้งเสียงหมาเสียงคนเสียงรถโอ้โหโคตรดังเลยนะEP นี้ก็สนุกสนานมากค่ะท่านผู้ชมก็สำหรับใครนะคะที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องสื่อสารด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถึงบ้านแล้วค่ะบ๊ายบาย